สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูพาลาดินสายปาโลแบบชิลเชนนะครับสายนี้มันก็จะตรงตัวตามชื่อเลยครับก็คือเราจะใช้ชิลเชนเป็นหลักจุดเด่นของมันก็คือถ้าอย่างเวลาเก็บเวลเนี่ยครับจะไวมากเพราะว่าสกิลมันแบบโดนทีเดียวมอนตายด้วยระยะไกลด้วยแล้วก็โหลดค่อนข้างไวด้วยครับนอกจากนี้สายนี้ยังเอาไปแทงได้เอาไปโซโล่บอสได้คือโซโล่บอสเนี่ยก็ต้องอธิบายก่อนว่ามันก็ไม่ขนาดไหนนะครับที่แบบ PST เป็นล้านแต่แบบพาลาดินเนี่ยครับปกติมันจะชนบอสได้แต่ว่าดาเมจไม่พอที่จะโซโล่ซึ่งถ้าเกิดเป็นสายนี้มันก็ยังแบบพอมีดาเมจให้เราโซโล่บอสได้อยู่ครับส่วนข้อเสียนะครับคือตอนแรกๆมันจะแอบดันดาเมจยากนิดนึงคือเราก็ต้องมีของระดับนึงมีค่าแอทแทคระดับนึงถึงจะชิลเชนทีเดียวมอนตายได้ครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะถ้าอย่างเวลาบอสเนี่ยครับชิลเชน1ทีตายกับ2ทีตายนี่ของที่ได้กับ EAP ที่ได้นี่ต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไอตัวชิลเชนเนี่ยคือมันจะซดมานาเป็นน้ำเลยครับอย่างของเจตอนนี้ก็คือปลาทีนึงก็44 SP ครับสุดท้ายขอเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับใครที่กำลังศึกษาสายพาราดินหรือว่าครูเซเดอร์อยู่นะครับในช่องของเจก็มีทำไกด์ของสายอื่นไปหลายสายเหมือนกันครับเช่นฟูลแทงสายคีสายโฮลี่คอร์สยังไงก็จะลองดูพวกนั้นเพิ่มเติมก็ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากความแตกต่างระหว่างสกิลปาโลทั้ง2ตัวก่อนครับก็คือจะมีชิลเชนกับชิลบูมแมลงคือเรื่องนี้ครับสมัยที่เจเล่นแรกๆนี่คือสับสนมากเลยครับคิดว่าถ้าเกิดใครเพิ่งมาเล่นไม่นานน่าจะสับสนเหมือนกันคือทั้ง2สกิลเนี่ยครับเป็นสกิลปาโลออลเดเมจเหมือนกันใช้เก็บเลเวลได้เหมือนกันแต่ว่าพวกลักษณะหรือว่าการคำนวณดาเมจนี่คือคิดกันคนละแบบเลยครับอธิบายคร่าวๆให้เห็นภาพง่ายๆก่อนนะครับก็คือชิลบูมแมลงเนี่ยจะเปรียบเสมือนพวกสกิลสายเวทครับก็คือตอนแรกๆจะดันดาเมจได้ง่ายกว่าทำดาเมจสูงได้ง่ายกว่าแต่เดี๋ยวพอตอนหลังๆถ้าเกิดเทียบกับชิลเชนที่เป็นสกิลสายกายภาพแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีของเยอะๆมีแอทแทคเยอะๆชิลเชนจะทำดาเมจดีกว่าครับแล้วก็ชิลเชนที่มันนิยมตอนหลังมากกว่านอกจากเรื่องดาเมจแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าไอตัวคูลดาวน์มันน้อยกว่าชิลบูมแมลงเยอะด้วยครับอย่างชิลบูมแมลงมันก็คือจะเป็น4วิใช่ไหมครับไอตัวชิลเชนเนี่ยมันแค่ 1.5 วิเองเท่ากับว่าเหมือนแบบเราใช้ชิลบูมแมลงฆ่าไป1ตัวไอตัวชิลเชนนี่ฆ่าไปได้2ตัวแล้วประมาณนี้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนแรกๆเนี่ยชิลบูมแมลงมันดันดาเมจง่ายกว่าเยอะเลยครับดังนั้นก็ใช้ชิลบูมแมลงไปก่อนเสร็จแล้วพอมีดาเมจเยอะๆค่อยเปลี่ยนมาเป็นชิลเชนครับเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมทั้ง2สกิลอีกนิดนะครับชิลเชนอย่างที่บอกไปว่ามันเปรียบเสมือนสกิลกายภาพแล้วก็สามารถมองมันเป็นสกิลกายภาพได้เลยครับอาจจะมองชิลเชนเหมือนเป็นสกิลแบดก็ได้อะไรที่มีผลให้สกิลแบดแรงขึ้นก็มีผลให้ชิลเชนแรงขึ้นเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นแบบค่าสเต้งค่าแอทแทคการจอกเกาะการใส่การ์ดอะไรพวกนี้ครับได้หมดเลยส่วนชิลบูมแมลงนะครับอันนี้ดาเมจมันจะคิดตามสูตรดาเมจในคำบรรยายสกิลของมันเลยครับอันที่มีผลมากสุดก็คือจะเป็นค่าวิดครับส่วนมากแล้วก็คือจะอัพวิดไว้99เลยแล้วก็อีกตัวนึงที่มีผลเยอะก็คือการตีบวกโล่ของเราครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยในจอจะเห็นว่ามันจะมีคิดผลจากค่าแอทแทคด้วยใช่ไหมครับอันนี้จริงๆมันจะเพิ่งมามีหลังจากเราปลดล็อกจ็อบ70ครับแต่ว่ามันก็จะไม่มีผลเท่ากับไอตัวสมการหลักของเรานะครับนอกจากนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชิลบูมแมลงนิดนึงก็คือขนาดมอนเนี่ยจะไม่มีผลครับแต่ว่าถ้าอย่างธาตุการ์ดหรือว่าการจอกก่อนเนี่ยมีผลครับอันนี้ก็คือไอตัวชิลบูมแมลงมันจะจุกจิกนิดนึงครับก็คือบางอย่างมีผลบางอย่างไม่มีผลถ้าเกิดใครอยากดูแบบละเอียดเลยจะก็มีคลิปเกี่ยวกับไอตัวชิลบูมแมลงตรงๆไว้คลิปนึงเลยครับชื่อว่าปาโลยังไงให้แรงอันนั้นก็คือจะไปนั่งดูทีละปัจจัยเลยครับว่าไหนแบบเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างกับดาเมจสกิลชิลบูมแมลงยังไงก็จะไปลองดูตัวนั้นเพิ่มก็ได้ครับแล้วก็นี่หมายเหตุนิดนึงว่าทั้ง2สกิลต้องใช้อาหารสเต็งนะครับคือตัวสกิลมันอาจจะดูเหมือนระยะไกลก็จริงแต่ว่าเวลามันคิดผลจากไอตัวอาหารเนี่ยมันจะนับตามอาวุธของเราครับก็คือจะเป็นอาวุธระยะใกล้โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องสเตตัสกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของการอัพสเตตัสนะครับอย่างแรกก็คือเราจะอัพสเต็งนำครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันแล้วว่าตัวสเต็งเนี่ยมันจะเพิ่มความแรงของสกิลชิลเชนของเราก็อัพทิ้งไว้99ได้เลยครับต่อจากสเต็งนะครับเราต้องเผื่อแต้มไว้อัพค่าเด็กด้วยครับให้มันตัวหน้าตัวหลังรวมกันได้เกิน60เพราะว่าที่60เด็กขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้การไล่ชิลเชนของเราเนี่ยครับเป็นการไล่แบบไลท์ลอร์ดหลังจากอัพสเต็งกับเด็กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอัพวิดหรือว่าอินตามคือถ้าเกิดอย่างตอนไปลุยบอสไปลุยร้อยชันเนี่ยครับก็คือจะอัพค่าวิดนำแต่ว่าถ้าอย่างตอนเก็บเลเวลเงี้ยครับอาจจะไม่ต้องอัพค่าวิดก็ได้ก็คือไปอัพค่าอินให้หมดเลยแบบที่เจโชว์อยู่ในจอตอนนี้นะครับที่อัพค่าอินเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวชิลเชนเนี่ยมันใช้ SP เปลืองมากอัพค่าอินมามันก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัด SP ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสวมใส่กันต่อนะครับสำหรับอุปกรณ์สวมใส่นะครับถ้าเกิดไม่ใช่อาวุธเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2เซตครับก็คือจะมีแบบเซตเก็บเลเวลกับเซตล่าบอสอย่างเซตเก็บเลเวลเนี่ยครับก็คือจะใส่อะไรก็ได้ที่เน้นเพิ่มดาเมจกับเพิ่ม SP ครับดาเมจนี่คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นได้ทุกรูปแบบเลยนะครับจะเป็นค่าแอทแทคก็ได้สเต็งก็ได้จอกเกาะก็ได้ส่วนถ้าเกิดเป็นล่าบอสเนี่ยก็คือเราจะเปลี่ยนจาก SP เป็นความถึกแทนครับอาจจะใส่พวกแบบเสื้อกรอกเพิ่มวิดเยอะๆเพิ่มเลือดเยอะๆพวกนี้แทนโดยส่วนโล่นะครับจะมีโล่ตัวหนึ่งแนะนำครับมันจะเป็นโล่สำหรับสายปาโล่โดยเฉพาะก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับมิลเลอร์ชิลหลักๆเลยคือมันจะทำให้ตัวสกิลปาโล่ของเราเนี่ยครับทั้งชิลเชนทั้งชิลบูมแรงเลยมีความแรงขึ้น 15% นะครับซึ่งถือว่าช่วยได้เยอะอยู่
แล้วก็ถ้าอย่างสายชิลเชนเนี่ยมีค่าสเตย์เพิ่มมาให้5ด้วยครับโดยราคาตอนนี้ก็ไม่แพงแล้วนะครับตกอยู่ที่ประมาณ 800,000 กว่าจำได้ว่าสมัยเจเล่นแรกๆนี่เจซื้อมาเกือบ3ล้านนะครับส่วนอาวุธนะครับจะมีแนะนำคร่าวๆอยู่3ตัวครับตัวแรกจะเป็นเจ้าหอกงาช้างที่โชว์อยู่บนจอครับอันนี้มันจะดีตรงที่สามารถใช้ได้ทั่วๆไปเลยครับคุณสมบัติเด่นของมันก็คือมันจะสามารถเจาะเกาะได้ 100% ครับแต่ว่านี่คือเจาะเกาะมอนเตอร์ธรรมดานะครับถัดมาตัวที่2นะครับจะเป็นสตอมไปที่จะโชว์อยู่บนจอตัวนี้มันจะเด่นตรงที่มีค่าแท็กสูงครับ345แล้วก็ยังมีค่าสเตย์ให้เราอีก6ด้วยครับอันนี้หลักๆก็คือจะใช้เวลาเจอมอนที่แบบค่าดีเฟนซ์มันเป็น0อยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องใส่ตัวหอกเจาะเกาะครับราคาตอนนี้ไม่แพงแล้วด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าเนี่ยครับ 300,000 กว่าส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นเจ้าลองฮอนครับอันนี้มันจะดีตรงที่ธาตุอาวุธไงครับจะเป็นธาตุโฮลี่ให้เลยเผื่อเราแบบไปตีพวกมอนผีดิบไงครับจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินกดหินธาตุไฟราคาตัวนี้ก็ไม่แพงเหมือนกันครับประมาณ 300,000 กว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของที่เจใส่อยู่กันต่อนะครับชิ้นแรกนะครับส่วนโล่และข้อมืออันนี้ก็คือจะใส่ตัวมิลเลอร์ชิลที่บอกไปครับเสื้อนะครับเจใส่เสื้อกาชาจะได้เก็บจ็อบไวครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีจะใส่เป็นแบบเสื้อไทยก็ได้ครับผ้าคลุมนะครับเจใส่เป็นผ้าคลุมอลิสจ่อเกาะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราใส่ตัวหอกงาช้างอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องใส่ผ้าคลุมนี้ก็ได้นะครับรองเท้าเจใส่เป็นชูครับเน้นการฟื้นฟู SP ประดับก็ใส่เป็นพระจันทร์เสี้ยวทั้งสองข้างเลยครับก็คือจะได้ฟื้นฟู SP ด้วยได้คลายแท็กด้วยอาวุธนะครับก็ใส่เป็นในตัวหอกจ่อเกาะที่บอกไปครับอันนี้เจมีใส่เป็นในตัวการ์ดมิทาวเลอร์ไปด้วยครับได้สเต็ง3แล้วก็ได้แท็กเพิ่มมา20อันนี้จริงๆใช้พวกแบบการ์ดตีท่าตีเผาอะไรพวกนี้จะดีกว่านะครับแต่ว่านี่คือเจแบบใส่การ์ดทั่วไปมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนการ์ดบ่อยๆครับหมวกนะครับใส่เป็นในตัวหมวกแรงดีเอาไว้แท็ก 5% ตะกี้ตอนต้นคลิปอาจจะเห็นเป็นหมวกสกาวฮูดเพราะว่าเจลืมเปลี่ยนครับหน้ากากนะครับใส่ตัวหน้ากากแฟชั่นน้ำแข็งตัวที่มันเพิ่มแอทแท็กเยอะๆครับปากใส่เป็นปากแฟชั่นเหมือนกันได้ค่าแท็กเพิ่มมา10หลังใส่เป็นในตัวสมุดบินครับได้แท็กเพิ่มมาอีก 3% แล้วก็หางใส่เป็นแฟชั่นอีกเหมือนกันได้ค่าแท็กเพิ่มมา21ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสกิลกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของสกิลนะครับก็เหมือนเดิมว่าเดี๋ยวจะเริ่มจากจ็อบ1ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปสำหรับสกิลไหนที่ไม่ค่อยมีรายละเอียดหรือว่าไม่ใช่สกิลของสายเราก็จะขอไปเร็วนิดนึงนะครับตอนจ็อบแรกนะครับจะมีสกิลที่น่าอัพอยู่ทั้งหมด4สกิลครับตามที่วงกลมสีแดงไว้สกิลแรกนะครับไอคอนรูปหัวใจอันนี้จะเป็นสกิลแพสซีฟช่วยเพิ่มการรีเจนเลือดให้เราครับก็สามารถอัพให้เต็มได้เลยแล้วก็มันยังทำให้เวลาเรากดใช้พวกยา HP เนี่ยครับได้ HP เพิ่มมากขึ้นด้วยโปรโวกนะครับอันนี้จะเป็นสกิลดูดมอนให้มาโจมตีเราครับอันนี้ก็ใช้บ่อยมากเวลาเราจะแทงหรือว่าเราจะไปล่าบอสเอ็นเดียวนะครับเป็นสกิลบัฟทำให้เวลาเราโจมตีเนี่ยตัวละครของเรามันจะไม่กระตุกไปมาครับแล้วก็ระหว่างใช้เนี่ยยังได้ค่าเมจิกดีเฟนซ์เพิ่มด้วยครับสุดท้ายนะครับแมกนัมเบทอันนี้จะเป็นสกิลโจมตีหมู่ธาตุไฟครับแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้สนใจการโจมตีหมู่ของมันหรอกเราสนใจตัวเอฟเฟกต์ที่มันแถมมาครับก็คือหลังจากใช้สกิลนี้เนี่ยการโจมตีของเราจะเปลี่ยนเป็นธาตุไฟครับแล้วก็จะได้ตัวแอทแทคเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา10วิด้วยครับก็คือเหมือนแบบเอาไว้เร่งดาเมจช่วงเวลาสั้นๆครับอาจจะเอาไว้ใช้ตอนล่าบอสอะไรประมาณนี้ถัดมาตอนเป็นจ็อบ2นะครับสกิลที่น่าอัพให้เต็มจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6สกิลแน่แล้วก็ใช้แต้มรวมกันเป็น45แต้มด้วยครับเกินมา5แต้มเราก็อาจจะต้องเอาแต้มตอนเป็นไฮคาร์ดมาอัพเพิ่มเติมครับสกิลแรกนะครับชิลอันนี้จะเป็นสกิลใช้โล่โจมตีเป้าหมายเดียวเหมือนกันโดยมันจะทำให้ตัวที่โดนเนี่ยกระเด็นออกไปแล้วก็มีโอกาสติดสตันด้วยครับสกิลนี้จริงๆถ้าเกิดจะเป็นแค่ทางผ่านของชิลเชนไงครับก็เอาไว้แค่เลเวล3ก็พอแต่ว่าถ้าเกิดใครจะไป PVP ด้วยก็อัพไป5ได้เลยครับถัดมานะครับชิลเชนอันนี้ก็สกิลหลักของเราต้องอัพให้เต็มอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดใครปลดล็อกจ็อบ70แล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาได้เป็นเต็ม20เลเวลครับจริงๆมีอธิบายไปแล้วว่าตัวชิลเชนเนี่ยดาเมจมันจะคิดเหมือนพวกสกิลกายภาพทั่วไปใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวขอย้ำเพิ่มบางข้อละกันครับก็คืออย่างแรกเราสามารถใช้หินธาตุได้ถ้าเกิดกดอาหารก็ต้องเป็นอาหารสเต็งเอฟเฟกต์เจาะเกาะมีผลการ์ดอาวุธทั้งหลายพวกธาตุหรือว่าเผ่ามีผลหมดเลยครับถัดมาออโต้การ์ดนะครับก็เป็นสกิลเทพอีกตัวนึงของสายพาลาดินเหมือนกันครับก็คือจะเป็นบัฟที่ทำให้เราสามารถใช้โล่บล็อกดาเมจได้สเปียร์มาตเตอรี่นะครับเป็นแพสซีฟทำให้ใส่หอกและได้ค่าแท็กเพิ่มขึ้นอันนี้ก็น่าอัพให้เต็มอยู่แล้วคาวอรี่คอมแบทนะครับเป็นสกิลขี่นกก็ต้องอัพเพื่อเป็นทางผ่านของสกิลถัดไปคาวอรี่มาตเตอรี่อันนี้ทำให้โจมตีมอนขนาดใหญ่ได้แรงขึ้นครับซึ่งแน่นอนว่าก็มีผลต่อไอตัวสกิลชิลเชนของเราด้วยถัดมาตอนเป็นจ็อบ3นะครับมันจะมีสกิลที่น่าอัพให้เต็มแน่ๆแค่สกิลเดียวเองครับก็คือจะเป็นในตัวเรทิบิวชั่นที่เจวงกลมสีแดงไว้แต่ว่ามันก็จะมีพวกแบบสกิลทางเลือกให้เราค่อนข้างเยอะครับและที่บิวชั่นนะครับก็คือจะเพิ่มค่าแท็กให้เราด้วยแล้วก็โจมตีพวกมอนประเภทอันเดดหรือว่าเดมอนแรงขึ้นด้วยถัดมานะครับสกิลนี้เซฟเลดชิลมันจะเป็นสกิลบัฟที่ช่วยลดดาเมจของเพื่อนในปาร์ตี้เราครับแต่ว่านี้ก็คือจะเป็นวงแคบๆระยะเวลาสั้นๆเหมาะเอาไว้ใช้สำหรับล่าบอสครับ Defending Aura นี้จะเป็นสกิลบัฟช่วยกันดาเมจจากการโจมตีระยะไกลครับอ
อันนี้ถ้าเกิดอัพไปเลเวลเยอะนี่จะช่วยกันได้เยอะเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะติดตรงที่เวลาเราใช้เนี่ยเราจะเดินช้ามากเลยครับรีเฟกชิลนะครับก็สะท้อนความเสียหายจากการโจมตีระยะใกล้อันนี้ก็ใช้ตอน PvP หรือตอนล่าบอสโหดๆก็ได้ครับก็ถือว่าช่วยได้แบบโอเคอยู่ถัดมาบิทนะครับเป็นแพสซีฟเพิ่มค่าวิทแล้วก็เพิ่มผลการรักษาที่เราได้รับครับแล้วก็สติลต่อจากบิทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพสซีฟอีกเหมือนกันรอบนี้จะเป็นเพิ่มแม็กเอชพีแล้วก็ลดความเสียหายจากธาตุโฮลี่ให้เราโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องรูนกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของรูนนะครับถ้าเกิดเป็นรูนของชิลเชนตรงๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5จุดครับก็คือจะเป็นเพิ่มดาเมจ 10% 3ที่แล้วก็เพิ่มระยะโจมตี 0.5 เมตรอีก2ที่โดยทั้ง5จุดนะครับมันก็จะอยู่ที่บริเวณฝั่งซ้ายหมดเลยครับก็คือเราเริ่มมาตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ไหลมาทางซ้ายจะเจอรูนเพิ่มดาเมจ 3 ตัวครับก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวที่1 2แล้วก็3แล้วก็ไอตัวเพิ่มระยะโจมตี 2 ที่ก็อยู่ใกล้ๆกันครับ1แล้วก็2แต่ว่าจริงๆอันนี้เราจะอัพได้ง่ายแค่3จุดนะครับเพราะว่าอีก2จุดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันก็จริงแต่ว่าจริงๆมันจะเป็นคนละสายกันเลยครับแล้วก็ใช้แต้มเยอะมากอย่างถ้าเกิดสมมติเจลองกดอัพตัวนี้นะครับซึ่งมันอยู่ใกล้พวกนี้ใช่ไหมครับ3รูนแต่ว่าพอกดอัพจริงๆเนี่ยใช้แต้มเยอะมากเลยครับ94เฟืองแน่ดังนั้นสมมติหลังจากที่เราเก็บไปตัว3จุดแรกไปแล้วเนี่ยเราก็ไปทยอยเก็บไปพวกรูนดาบแดงก่อนก็ได้ครับก็คือเพิ่มแม็กแท็กเก็บไปเรื่อยๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพาราดินสายชิลเชนสำหรับใครที่รอสายไหนอยู่หรือว่าอยากได้ไกด์ของสายอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม